ตกลงร้านเดิมใช่ไหมร้านไรวะก็ร้านเมาบาไงก็มึงเป็นคนนัดเองไอ้เจี๊ยบผิดแชทแล้วอ้าวกูเจมไม่ใช่เจี๊ยบโทษทีโทษทีส่งผิดว่ะโอเคอีกเดี๋ยวก็กลับละจ้ามึงบอกกูทำไมเดี๋ยวที่รักเป็นห่วงไงมึงผิดแชทแล้วไอ้จอร์ดกูเจมอ้าวอีกแล้วเหรอเนี่ยขอโทษขอโทษครูเพียมาวอยอีนกปากมากนักนะหุบปากไปเลยตามกูอยู่ได้กูจะเล่ากับเพื่อนนี่กูผัวมึงนะไม่ใช่คนใช้โอ้ my god ทำเป็นใจบุญปล่อยนกปล่อยปลามึงปล่อยกูสักวันได้ไหมฮีอาราเช่กลับไปมึงโดนกูชุดใหญ่ไอ้เจมมึงเมาแล้วใจเย็นๆนะไม่ยงไม่เย็นมันแล้วโอ้ยอีนกกูจะบอกว่ามึงส่งผิดกูไม่ใช่เมียมึงเออกูรู้เอากูแค่อยากหาที่ระบายกูมีสติพอเพื่อนกูเพื่อนกูให้กูพิมพ์หน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวกูก็ต้องกลับสู่โลกความจริงแล้วงั้นเต็มที่เลยเพื่อนอีแกกูหาเงินงกงกมึงนั่งจิบเบียร์สบายใจดอกไม้อาวีโซมิโอ้โหจังไหมหน้าใสปิ้งเลยวะใช้อะไรทำไมหน้าใสขนาดนั้นไปถามดูสิอยากรู้เคล็ดลับก็นี่ถามเลยสวัสดีครับน้องครับขอโทษทีนะครับรบกวนถามอะไรหน่อยครับน้องใช้อะไรทาหน้าหรือว่าน้องกินอะไรหรือเปล่าทำไมน้องหน้าใสมากครับคือแฟนพี่อ่ะมันจะผิวคล้ำๆหน่อยพี่อยากจะให้แฟนพี่แบบขาวสวยใสเหมือนน้องอ่ะครับต้องทำยังไงครับอ๋อไม่มีอะไรมากเลยค่ะนี่ใช้แค่ครีมตัวนี้กับเซรั่มตัวนี้ก็พอแล้วค่ะแค่2ตัวนี่แหละใช่ค่ะแล้วหาซื้อได้ไหนครับเนี่ยหาซื้อไม่ยากเลยค่ะมีทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ร้านสะดวกซื้อค่ะขอบคุณมากครับน้องค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณแม่ด้วยนะครับรู้แล้ว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 โหคุยกับใครวะผมฉันไม่เห็นเด้งเลยแกเด้งทั้งวันเลยอ่ะเออคุยกับหญิงแฟนกันนี่ดีว่ะดูเป็นห่วงเป็นใยกันดีอ่ะน่าอิจฉาว่ะก็ไลน์มาตลอดเลยเนี่ยมาอ่ะคือเห็นคู่อื่นเขาคุยกันเขาคุยกันทั้งวันกันหนุ่มกันหญิงเขามีความคิดถึงกันดูฉันเหมือนไม่มีความคิดถึงกันเลยอ่ะแฟนกูโทรหาเขาเนี่ยวันหนึ่งบ่อยไหมอ่ะวันหนึ่งสามเวลาหลังอาหารโทรไปครั้งหนึ่งคุยนาทีหนึ่งไม่เกินวางแล้วถามไม่ถามไปยาวเหยียดส่งติ๊กเกอร์มาตัวเดียวเฮ้ยฉันมีวิธีเลยเฮ้ยโอเครับไปดิยืมตังค์ยืมเงินเนี่ยนะเออจะได้ผลหรอวะอ้าวนี่แหละมาใหญ่มาทั้งวันกุ้งแดงกุ้งแดงกุ้งแดงไล่มาทั้งวันไม่เชื่อลองดูดิแน่นะเออฮัลโหลธีระนี่โอ้โหเนี่ยรับปุ๊บจะวางเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับธีระด่วนมากเลยขอยืมเงิน10,000ใช้ด่วนต้องใช้ด่วนถ้าไม่โอนมาตายแน่ๆเลยเธอนะ10,000โอนเข้ามาเลยนะโอเคค่ะๆๆเดี๋ยวดูนี่ไงวางแล้วมายังสลิปเฮ้ย10,000โอนยังโอนไปแล้วพอหลังจากโอนปั๊บเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวมาเลยเฮ้ยเห็นมั้ยมาแล้วอีกด้วยว่ะเห็นมั้ยเมื่อไหร่จะคืนเงินอ้าวเพิ่งโอนมายังไม่ถึง2นาทีเลยเพื่อนทวงแล้วอ่ะเขาไม่ได้คิดถึงฉันนะเขาคิดถึงเงินมากกว่าแต่ว่าเขาต้องโทรมาหาแกต้องไลน์มาหาแกเพราะเขาคิดถึงเงินเขาเดี๋ยวมันก็ดีเองเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเขาคิดถึงแกเองแหละพอเขาไลน์มาหาแกบ่อยๆมันสร้างความเคยชินเว้ยเดี๋ยวคืนครับขอเคลียร์ธุระก่อนนี่มาได้ไหมยังไม่ได้เปิดอ่านเลยยาวเลยไหมแป๊บนึงสวัสดีครับตัวเองน่าจะอีก2ป้ายถึงแล้วค่ะคิดถึงเขาหรอหรอคะค่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 ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายนะเห็นไหมพิธีนี้ได้คุยกันทั้งวันไอ้ชายที่รอคู่แกเนี่ยมารอรับเลยเหรอเออ
นี่คิดถึงเขามากขนาดนี้เลยเหรอเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองหรอกอ้าวคืนเงินมาได้แล้วนะยังไม่อยากคืนเลยอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยคิดถึงเขาตลอดเวลาทำวิธีนี้เพื่อให้เขาคิดถึงตัวเองตลอดเวลาใช่เขาก็มีวิธีที่ทำให้ตัวเองคิดถึงเขาตลอดเวลาเหมือนกันอุ๊ยน่ารักอ่ะไม่คืนใช่ไหมยังไม่คืนยังไม่คืนไปจัดฮัลโหลสิรักเลขบัญชีค่ะเลขบัญชีโอนเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่คืนใช่ไหมไงบ้างก็โอเคนะเขาไม่หมายถึงตัวเองเขาถามว่าชุดเขาเป็นไงบ้างอ๋อก็โอเคนะมันไม่สบายตัวเลยอ่ะเป็นไรอ่ะก็เขาไม่เข้าห้องน้ำมา 4-5 วันแล้วเนี่ยอึดอัดไม่โล่งเลยผมนี่ทุกเช้าเนี่ยโล่งถ่ายสบายทำไงอ่ะนี่เลยสูตรใหม่ผมเองอุ๊ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินผักอย่างคุณเนี่ยนี่ไงบวกไฟเบอร์ลองดูจะกินทุกวันเอออ่ะตัวเองถ่ายรูปหน่อยสิโอ้ยผมถ่ายรูปไม่เก่งผมไม่อยากถ่ายครับโอ้ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอกก็ฝึกก็หัดเอาสิตัวเองป่ะอ่ะโอเคมาเสยถ่ายเสยอ่ะเออโอ้ยเสยไปมั้งเอาเสยแต่เห็นขาเขาให้ขายาวๆอ๋อเออก็ลองอีกนับนับ3 2 1อะไรเงี้ยหัวเขาหายไปไหนดูเอาก็ผมบอกคุณแล้วไงผมถ่ายไม่เป็นอยู่ตรงนั้นแหละอืมเขาจะสอนตัวเองนะอ้าวเหรอถ่ายขวดนมเนี่ยถ่ายไงให้สวยเนี่ยให้มันพอดีอย่าเหลือช่องว่างตรงนี้1 2กดอ๋ออ่ะลองตั้งเวลาเลยคนแก่มากที่ตั้งเวลาโอ้กว่าจะยิ้มยิ้มแห้งพอดีนับ5น่ะเฮ้ยจ้าแกทักแกฉันกำลังจะทักแกกำลังจะทักแกไม่เจอกันนานสวยขึ้นนะนี่อย่าชมสิสวัสดีครับนี่ถ่ายรูปอวดเพื่อนเก่าๆหน่อยดีกว่าเออจะได้รู้ว่าเรามาเจอกันเนาะเซลฟี่ไปเลยเพื่อนเอ้าทำไมอ่ะก็ให้แฟนแกถ่ายให้ดินี่ฉันว่าอย่าเลยมานี่ฉันถ่ายให้แกเซลฟี่หน้ามันอ้วนนะเว้ยพี่คะถ่ายรูปให้หน่อยได้มั้ยคะเอ้าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องถ่ายรูปโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะถ่ายแบบสำคัญสวยๆอะค่ะไม่ซีเรียสค่ะแกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกให้เขาถ่ายให้แหละทำไมผู้หญิงชอบปล่อยให้หน้ากล้องมันร้ายดูดิครับดูเอียงหน่อยซิซ้ายหน่อยดิซ้ายผมบอกว่าซ้ายซ้ายมึงอะโง่ทั้งสองคนยิ้มยิ้มให้จริงจังยิ้มธรรมชาติอะต้องยิ้มธรรมชาติดิแล้วไปชิดงั้นแขนก็หายถ่ายก็แขนก็หายสังเกตใช่ไหมฉันบอกว่าเราถ่ายเองวายผู้หญิงนี่เป็นอย่างนี้หมดบอกแล้วไงเซลฟี่เองก็ดีต้องใช้ที่มาหูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับพวกเรากูรูวิจารณ์ยับผมหน่องนกรู้ครับผมอ่องเดเคอาร์ตครับและผมเซียนโกสตัดไร้ปุ่มครับอ่ะก็ต้องพูดประเด็นนี้ครับผ่านมาไม่นานนี่แรงเดือดนะฮะคือลิเวอร์พูลชนะไป3ประตูต่อ1ที่ทินแอนฟิลด์คือวันนั้นอ่ะต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าโปรแกรมของแมนยูเนี่ยแน่นจริงๆบอลถ้วยบอลอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเกมที่มันออกมาลิเวอร์พูลก็ไปเตะบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือลิเวอร์พูลเค้ามีเหมือนไปเตะประมาณผมยอมรับนะฮะว่าแมนยูกำลังเป็นรองในเรื่องของตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นหลักๆก็ลง11คนเท่ากันไหมเท่ากัน
งั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าแมนยูแพ้เนี่ยเพราะอะไรกันบ้างเซนโก้ลองวิเคราะห์หน่อยเอาตรงๆเลยนะถ้าอยากให้ผมแก้จริงๆนะผมว่าแพ้เรื่องวิ่งก็ต้องฝึกฝีเท้าให้นักเตะแมนยูโดยการมาวิ่งเยอะๆถ้ามาประเทศไทยอยากให้เข้าร่วมโครงการกับพี่ตูนแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับพี่ตูนแต่เขาตั้งโครงการแข่งกับพี่ตูนของพี่ตูนเขามีโครงการ9คนละ9แล้วถ้าแมนยูมาวิ่งกับพี่ตูนก็เป็น9ทีละแต้มใช่9ไปบาง9ไม่ได้แต้มเลยสรุปก็คือซ้อมวิ่งช่วยได้ครับอย่างที่2ล่ะครับทางสมาคมฟุตบอลเขากำลังปรึกษากันเรื่องที่ทางสโมสรแมนยูร้องเรียนไปร้องเรียนไปทาง FIFA กำลังจะแก้กฎหมายอยู่ห้ามมีลูกแฉลบห้ามนับถ้าลูกแฉลบไม่นับถ้าลูกแฉลบถือว่าฟาวล์ในฐานะแฟนมันคือผมเห็นด้วยนะเลยคือฝีมือจริงๆชอบยังไงต่อยังไงต่อแต่ว่าแก้ถ้าแก้ลูกแฉลบได้ทางนี้อาจจะต้องมีแก้ลูกกระฉอกเพราะลูกกระฉอกเนี่ยทำให้ถ้าไม่งั้นแมนยูก็ไม่ได้หนึ่งไม่ได้หนึ่งแต่หรือว่าอย่างแก้อย่างเลยอะไรครับเอาแบบชัดเจนเลยเน้นการจัดตัวไม่ต้องมีกองหลังมีแต่กองหน้ากับกองกลางข้างหลังไม่โล่งไปแล้วครับหนูไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงชักลี่ยิงออกนะเพราะมันไม่มีใครให้แฉลบอันนี้เป็นไปได้นี่แกนะไม่เอากองหลังลงไม่เอาเขาหลุดมาปล่อยมันยิงเลยอันนี้ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยเลิกเอางั้นมาพูดถึงสิ่งต่อมาคือเขาบอกกองหน้าแมนยูรับบอลไม่ได้นะแก้ไงฮะถ้าอยากจะให้ลูกกูรับบอลได้จริงๆแล้วต้องเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นกลางรับไหมเป็นผู้รักษาประตูเพราะถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยถ้ามันจะรับบอลเนี่ยมันแฮนด์บอลไงแล้วดีแค่อาเอาดีแค่อามาเล่นหน้าดิบางทีมันอาจจะคมกว่าลูกกูก็ได้นะมันเลยไม่ลองไงไม่ได้นะนี่แต่ว่าเอาตรงๆนะลูกกูเนี่ยก่อนที่จะย้ายแมนยูอยากได้มากถ้าตอนนี้ก็เอานะเอาไปยืนคู่หน้าเลยมามาเล่นหน้าดิไปยืนคู่กับฟันไดมาเล่นหลังเหรอมาเล่นได้เหรอเอาไปเคลียร์บอลฟันไดคอยดักลูกมือของไอ้นี่คอยเคลียร์คอยเคลียร์อย่างเดียวคอยเคลียร์คอยเคลียร์แล้วแชมเปี้ยนลีกไปเจอปารีสด้วยอะไรไปปารีสนะปารีสได้ชนะบายแล้วใช่เหรอมันไม่ยิงเหรอไม่ยิงชนะบายเรื่องอะไรปารีสของเขารอบ8เขารอบ6ยังต้องเจอเขาก่อนจะเจอก่อนจะเจออ๋อเหรอยังไม่แข่งชนะบายเลยไม่เห็นพี่ป้าเขาบอกว่าตอนนี้ปารีสได้ชนะบายแล้วเอาลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะสวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับบันเทิง